500สินค้าขายดีใน Shopee มีอะไรบ้างวันนี้ผมจะมาเอาข้อมูลนะครับใน Shopee มาให้ดูกันว่าสินค้าที่เพิ่งวางขายแล้วก็ขายดีมีอะไรบ้างเผื่อจะได้เป็นไอเดียนะครับในการเอาไปขายใน Marketplace หรือว่าเอาไปยิงแอดกันนะครับสนใจตัวไหนก็ลองไปดูกันนะครับสวัสดีครับผมเซเป็ดครับช่องผมแนะนำการหาเงินออนไลน์นะครับผมจะอัพโหลดวิดีโอทุกวันอังคารและวันพฤหัสถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคการหาเงินออนไลน์ใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดวันนี้ผมมีข้อมูลนะครับที่เพื่อนๆเนี่ยน่าจะอยากจะรู้นะครับว่าอะไรเนี่ยขายดีอะไรที่เพิ่งมาใหม่นะครับวางขายใน Shopee แล้วขายดีเผื่อจะได้เอาข้อมูลนี้ไปต่อยอดนะครับนำไปติดต่อขอเป็นตัวแทนของร้านค้าพวกนี้นะครับหรือว่าเอาไปลงขายใน Facebook Marketplace นะครับยังไงก็ลองดูกันนะครับสินค้าใน Shopee ที่ขายดีนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็จะมาให้ดูนะครับเป็นอัปเดตล่าสุดเนี่ยก็วันที่19มิถุนายนนะครับผมจะเลือกนะครับสินค้านะครับที่ขายราคาสูงหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่งวางขายนะครับอันนี้ก็อย่างนี้ก็คือเพิ่งวางขายวันที่28นะครับพฤษภานะครับยอดขายเมื่อวานเนี่ยนะครับ32ชิ้นนะครับเดือนนี้ขายได้แล้วนะครับ30วันที่ผ่านมาขายได้แล้ว353ชิ้นนะครับนี่ก็คือราคานะครับอันนี้ก็คือชื่อสินค้านะครับตัวนี้นะครับฟิลิปหูสตาร์เตอร์คิดนะครับโหราคาตั้ง 6,000 ครับขายได้32ชิ้นนะครับวันเดียวก็เท่าไหร่ครับ 180,000 มีทั้งหมด500ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละตัวเลยนะครับใครสนใจเนี่ยก็เอาชื่อคีย์เวิร์ดเนี่ยครับไปค้นนะครับแล้วก็ Product ID ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น Shop ID ตรงนี้ก็ได้นะก็มาดูกันนะครับเผื่อจะได้ไอเดียต่อยอดนะครับว่าช่วงนี้อะไรขายดีนะครับนี่ครับ Windows 10 นะครับราคา790บาทนะครับเพิ่งวางวันที่2มิถุนายนนี่นะครับขายได้หรอเมื่อวานขายได้107ออเดอร์นะครับอันนี้ก็ Grusena นะครับ850กรัมนะครับตลับหมึกแท้นะครับขายได้40นะครับมีมอกรตัวนี้นี่ผมเห็นเขายิงแอดกันเยอะมากเลยนะครับนี่ขาย669ราคานี้ถูกแทบจะเท่ากับใน Facebook เลยนะครับเนี่ยขาย54อันนะครับเดิน30วันที่ผ่านมาขายได้792ชิ้นนะครับหน้ากากอนามัยนะครับช่วงนี้ก็ยังขายดีอยู่นะครับหน้ากากอนามัยนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับยี่ห้อซูซูรันนะครับยี่ห้อนี้เหมือนชื่อโรงเรียนในการ์ตูนอะไรสักอย่างนะครับซูซูรันนะครับโอเคบัตร AS ก็ขายได้นะครับอันนี้10ชิ้นแรกนะครับต่อไปนะครับอะไรเนี่ยหนังสือก็ขายได้นะครับขายดีด้วยนะครับ119นะครับโมต้า P นะครับเปลี่ยนรูปร่างนะครับขายได้33โมต้า P แล้วนะครับ Huxley นะครับSleep Mask Good นะครับขายได้43นะครับ Hula Hoop ลดน้ำหนักนี่ขายได้77นะครับ Hula Hoop นี่ขายดีตลอดปีตลอดชาตินะครับอันนี้ราคา369บาทไป Solar Cell นะครับกันน้ำกันฝนอ๋อนี่ก็ยังขายได้ดีนะครับ Sunny Blossom นะครับชุดเสื้อผ้านะครับ Dressเว็บแคมคาเมร่านะครับอันนี้ขายได้เท่าไหร่โอ้ขายได้33ชิ้นนะครับเดี๋ยวนี้ขายได้318ออเดอร์นะครับอันนี้ด็อกเตอร์ทีนะครับเรเนด้าบีบีพลัสลดไขมันนะครับวิตามินนะครับวิตามินอีนะครับยี่ห้อนี้จากญี่ปุ่นนะครับผ้าปิดปากนะครับ97นี่ก็ผ้าปิดปากเหมือนกันนะครับชุดชั้นในแมวเหมียวนะครับนี้ได้ขายได้ร้อย35โอ้ราคาก็ไม่ถูกนะครับ250เสื้อโยคะนะครับก็ยังขายดีเช่นกันนะครับเคยเสื้อโยคะฮูลาฮูปที่เราเห็นนะครับกาแฟแคปซูลยี่ห้อ Starbucks นะครับ55นะครับ Xiaomi นะครับโกนหนวด
ราคา240บาทคุณสำริดนะครับ60แคปซูลสีชมพูนะครับทั้งเช่านี่เท่าไหร่ครับ209บาททั้งเช่า209บาทเองครับมาล่าชาบูสุกี้มาล่าหม้อไฟราคา205บาทบัตรศูนย์อาหารเทสโก้โลตัสอ๋อมันก็ขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ยอ๋อคือเขาขายราคา200บาทนะครับแต่ว่ามูลค่ามันได้เนี่ย300บาทนะครับโอ้อย่างนี้ก็มีนะครับอ๋อเทสโก้มาขายเองเลยนะครับพีเจนขวดนมนะครับอันนี้ขายได้115นะครับกางเกงยีนนะครับนี่อะไรแซดควีนคอลลาเจน15กรัมนะครับคอลลาเจนนะครับราคา189บาทชุดกันฝนนะครับขายดีชุดกันฝนนะครับหลอดไฟกันน้ำนะครับช่วงนี้ต้องพวกหน้าฝนกันน้ำนะครับกระทะไฟฟ้านะครับร้านนี้ผมซื้อประจำครับโอมูดะช็อปนี่ขายได้194ครับราคาถูกมากนะครับ169บาทเองคอลลาเจนมิโกะคอลลาเจนนะครับโต๊ะไม้ข้างโซฟานะครับตัวนี้ยี่เฟง Official Shop ร้านนี้ผมก็ซื้อประจำนะครับ169บาทเองกางเกงยีนนะครับแสดงว่าทรงนี้กำลังมาแรงนะครับทรงลุงคาโก้งานเวสปอยจัดโปรนะครับกดติดตามร้านดูในไลฟ์สดนะจ๊ะอันนี้ขายชุดนะชุดเดรสนะครับกระเป๋านะครับกระเป๋าแฟชั่นอันนี้อะไรแพนเนลลี่ T3 นะครับลดสิวนะครับ159บาทเองสมควีนโกนะครับอันนี้159บาทหูฟังเท่าไหร่156บาทหูฟังถูกที่สุดสามารถดูวิธีการตั้งชื่อของเขาได้นะครับชุดเซ็ตการ์ตูนเสื้อผ้านะครับ155บาทไอ้ยี่ห้อ DHC นี่ขายดีจังเลยนะครับนี่ร้านที่2ละพร้อมส่งนะครับนี่ Tea Treat ชาลดน้ำหนักลดโซเดียมชาจิ้งจอกมันมีชื่อชาจิ้งจอกด้วยนะครับถ้าใครทำ SEO ก็สามารถใช้คำว่าชาจิ้งจอกนะครับโซซูนะครับโลชั่นโซซูนะครับอ่านยากนะครับชื่อนี้150บาทยอดขาย34กล่องพลาสติกนะครับกางเกงในเด็กก็จะเห็นว่าสินค้าที่มันขายดีนี่มันไม่ได้วิเศษวิโสอะไรนะมันก็สินค้าที่ทั่วไปที่เราใช้นี่นะครับเอ็ดตอนะครับ149บาทลาผงผักเคลออร์แกนิกนะครับสกัดเข้มข้นโอ้นี่นะครับขายดีฟูกาวเคลือก็ผมเห็นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะครับนำมาเลยตามด้วยพวกเกี่ยวกับแต่งตัวนะครับนี่ครับกระเป๋าเซรั่มนัชชานะครับขายได้100ออเดอร์นะครับ1วันนี่เพิ่งลงเองนะครับลงเมื่อวันที่4มิถุนายนเองนะครับอันนี้ Better Skin นะครับเซรั่มสมดำเร่งขาวนะครับหอมขาวนะครับที่เขาต้องการนะครับรองเท้า12คู่นะครับ Amis Guta Berry จากญี่ปุ่นนะครับโมเดิร์นนี้ขายได้811 30วันที่ผ่านมาขายได้811ออเดอร์นะครับนี่เลยแต่งเดรสนะครับกระโปรงกางเกงทรงบาร์บี้นะครับแสดงว่าช่วงนี้กำลังนิยมนะครับกางเกงทรงบาร์บี้ขาดูยาวนะครับเม็ดมะม่วงซีกอบ500กรัมนะครับของกินหน้ากากอนามัยเด็กปราสาทเต็นท์เจ้าหญิงเจ้าชายนะครับอันนี้120บาทเองนะครับ
มันถูกจังนะครับตอนนั้นผมซื้อมานี่ก็เกือบพันนะครับชุดไลฟ์สดนะครับนี่อันนี้น่าอันนี้ผมสนใจเลยนะครับราคาแค่118บาทเองครับ118บาทเองนะครับสงสัยไม่ได้ให้หลอดมาด้วยมั้งครับเนี่ยสมดำ Better Skin นะครับถุงเท้านักเรียนอันนี้ก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวจะเปิดเทอมนะครับพวกของใช้ในนักเรียนนักศึกษานะครับเซรั่มมหาด115บาทเซรั่มมหาดเข้มข้นนะครับเดือนนี้นี่ขายไป30วันที่ผ่านมาขายได้ 1,146 ออเดอร์แล้วนะครับยกทรงนะครับถุงเท้านักเรียนอีกแล้วนะครับกระเป๋าถือนะครับยูนิชาร์มอันนี้ยี่ห้อนี้ผมชอบใช้นะครับเท่าไหร่109บาทเองนะครับผมไปซื้อมาแพงกว่านี้นะครับเกงขาสั้นทรงบาร์บี้อันนี้เป็นร้านที่2ที่3แล้วนะครับเกงทรงบาร์บี้เนี่ยหน้ากากยูนิชาร์มนะครับปลั๊กไฟปลั๊กพ่วงนะครับร้านนี้ขาย104บาทเคสใสนะครับกางเกงซับในขาสั้นเชือกกระโดดนะครับ100บาทคูปองเงินสดบิ๊กซีนะครับกางเกงทรงบาร์บี้อีกแล้วนะครับนี่ครับบาร์บี้กำลังมาแรงเลยนะครับนี่ผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้อะไรเนี่ยคาร์ดิแกนสั้นนะครับคาร์ดิแกนถักอันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับกางเกงผ้าฮานาโกะทรงบาร์บี้ทรงบาร์บี้อีกแล้วนะครับแล้วก็ทรงบาร์บี้อีกแล้วนะครับฟังสุดเวลานี้นะครับกำลังมาแรงจริงๆนะครับบาร์บี้ถุงเท้านักเรียนถุงเท้านักเรียนนะครับเสื้อดรอปแขนยาวไวออร่านะครับ99บาทความขาวราคา99บาทนะครับหน้าเสี่ยงนะครับเนี่ยกระเป๋าพิมพ์ลาย Starbucks ปีโป้เยลลี่ยูโรเค้กนะครับกระเป๋าสะพายแฟชั่นสุดฮิตกระเป๋าสะพายแฟชั่นนะครับอันนี้กระเป๋าหมดเลยนะครับเนี่ยแล้วก็นี่เนี่ยลำโพงบลูทูธนี่ขาย98บาทเองครับเนี่ยเราสามารถนำมาขายต่อเท่าไหร่ดี199นะครับแถมฟรีอะไรสักอย่างนึงนะครับก็ได้กำไรแล้วครับเนี่ยถูกมากเลยหน้าตามันดูน่าจะเกิน98บาทนะครับเนี่ยพร้อมส่งกระเป๋าเหมือนหลุยครับโอ้โหอันนี้ลิขสิทธิ์มาเต็มเลยนะครับนี่ครับกระเป๋ามิกกี้แล้วนะครับเสื้อแบบนี้กำลังฮิตนะครับก็คือเสื้อยืดคอปกแขนสั้นนะครับแล้วก็กางเกงบาร์บี้นะครับที่กำลังมาแรงมากนะครับนี่เห็นตั้งหลายร้านนะครับบานพับนะครับถ้วยพุดดิ้งนี่ครับเสื้อแบบนี้อีกแล้วครับเสื้อคลุมเปิดหน้านะครับเอ๊ะมันกำลังฮิตมากเลยครับเสื้อแบบนี้กระเป๋าสะพายอีกแล้วนะครับแล้วก็อุปกรณ์แพ็คกิ้งนะครับหลอดไฟโซลาร์เซลล์อีกแล้วนะครับอันนี้87บาทไฟ LED นะครับพกไฟฉุกเฉินกระเป๋าสะพายนะครับซองไปรษณีย์เสื้อครอปคอหยักเสื้อครอปนะครับอีกแล้วส้ม DT 1ซองเทเบิลชิลฉากกั้นโต๊ะนักเรียน PVC นะครับสำหรับโรงเรียนบริษัทป้องกันสารคัดหลั่งโรงเรียนใกล้เปิดแล้วนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโรงเรียนครับฉากกั้นต่างๆนะครับเฟสชิลแมสสเปรย์เจลนะครับถุงเท้านักเรียนที่เห็นครับขายดี
นี่ครับใกล้เปิดเทอมแล้วนะครับเสื้อครอปแขนสั้นนะครับสรุปคือเสื้อครอปกับกางเกงบาร์บี้นะครับที่มาโคตรแรงเลยตอนนี้นะครับนี่ฮะกางเกงอันนี้หมวกนะครับหมวกซันไวเซอร์นะครับแต่ว่าชุดกับกางเกงเนี่ยนะครับเด่นกว่าหมวกอีกนะครับกระเป๋าสตางค์นะครับขายส่ง60บาทชุดนอนมีลายโหขายส่งโหนี่ครับ 1,400 กระเป๋าชุดนอนนะครับกี่ปีกี่ชาติเนี่ยก็ขายได้ตลอดนะครับชุดนอนนะครับเครื่องนอนชั้นวางรองเท้านะครับชุดนอนอีกแล้วนะครับรองเท้าแตะหมวกนะครับเสื้อผ้าเช็ดตัวนะครับโยเกิร์ตพืชทับทิมนะครับโยเกิร์ตพืชทับทิมคือถ้าพวกสินค้าที่มันเป็นแบบมันมีชื่อแบบว่าเฉพาะเนี่ยนะครับอย่างนี้นะโยเกิร์ตพืชทับทิมเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้เป็นพวกคีย์เวิร์ดนะครับทำในการตั้งชื่อนะครับทำเว็บไซต์ทำ YouTube พวกนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นชื่อเฉพาะนะครับปลั๊กไฟนะครับก็จะเห็นว่าสินค้ามันก็ธรรมดาเนี่ยนะครับที่มันขายดีนะครับตรงนี้นี่ผมไม่ได้เอาสินค้าที่มันวางขายมานานแล้วมันก็ยอดแบบเป็นแสนเป็นหมื่นมาให้ดูนะครับอันนี้ก็คือผมเน้นสินค้าที่เขาเพิ่งวางขายนะครับเนี่ยวางขายวันที่22พฤษภาคมนะครับแล้วมันมีแนวโน้มว่าจะขายดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสินค้าตรงนี้นี่ก็คือเหมือนกับเราเกาะเทรนด์นะครับเดี๋ยวก็จะมีสินค้ามาให้เพื่อนๆดูทุกเดือนนะครับเพื่อจะได้ดูว่าเทรนด์เนี่ยมันแนวโน้มมันไปทางไหนนะครับนี่ก็พวกอุปกรณ์แพ็คกิ้งนะครับอันนี้ Happy Nose นะครับนี่ก็หน้าฝนนะครับหน้าฝนก็มากับพวกยุงพวกหวัดอะไรพวกนี้นะครับของที่เกี่ยวกับข้องกับฤดูกาลนะครับหน้ากากอนามัยก็ยังขายได้อยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้มันก็จะเป็นแบบพวกแนวแฟชั่นมาแล้วนะครับแบบแนวเท่ๆนะครับ High Power Shot นะครับอาหารเพื่อสุขภาพอีกแล้วนะครับผิวก็จางใสราคา60บาทอะแดปเตอร์นะครับปลอกคาดเอวเด็กที่ยึดโทรศัพท์ในรถยนต์นะครับดีลส่วนลดแอนตี้แอนนะครับนี่ก็ขายได้ด้วยนะครับส่วนลดกระเป๋าสะพายนะครับรองเท้าแตะผู้หญิงนะครับสายคล้องหน้ากากอนามัยกันเจ็บหูนะครับแบบนี้ก็มีด้วยนะครับแบบว่าคอยสินค้าที่เอามาแก้ปัญหานะครับอันนี้ก็คือคาดหน้ากากแล้วมันเจ็บหูนะครับก็เลยมีสายกันเจ็บหูมาให้ด้วยนะครับเสื้อนะครับผ้าม่านนะครับเคสนี่เฟซชิลของเด็กน่ารักนะครับหน้ากากผ้าเด็กนี่น่ารักก็ยังขายได้อยู่นะครับแต่ว่ามันจะเป็นแนวแบบคัสตอมไมซ์ก็คือแบบสำหรับส่วนบุคคลของเด็กของผู้ใหญ่ของผู้หญิงของเท่ๆวัยรุ่นอะไรอย่างนี้นะครับนี่มีวอลลิสหมดอายุ2020นะครับผ้าคาดผมก็ซิล่านะครับน่ารักไหมครับ30วันที่ผ่านมาขายได้766แล้วนะครับนี่มาแลนด์50บาทเองนะครับเฟสชิลนะครับยาสมุนไพรจีน 100% เสื้อนะครับเสื้อแนวนี้กำลังฮิตนะครับที่วาง iPad นะครับนี่ก็ดูน่าสนใจดีนะครับผ้าพาดหัวนะครับมิกกี้ก็ซิล่าใช่ไหมครับอันนี้มีแตงโมนะครับอะไรที่มันแบบว่าใหญ่ๆนะครับเหมือนกำลังมาแรงนะครับเนี่ยถ้าเป็นแม่ย่านางนั่งอยู่บนหัวนี่คิดว่าน่าจะแบบตื่นเต้นดีนะครับเนี่ยโชโกบุสึนะครับเทปวาชิลายดอกทิวลิปนี่ครับอีกแล้วยางรัดผมไดโนเสาร์กำลังมาหรือเปล่าครับเนี่ยพวกนี้มันมีแต่ไดโนเสาร์นะครับเราลองมาประยุกต์นะครับทำเป็นพวก
สัตว์ที่อยู่ในบ้านเรานะครับสัตว์ตามราศีเกิดดีไหมครับนักกษัตริย์อะไรเงี้ยนะครับแมสมัสลินนะครับอันนี้หน้าตาเหมือนยูนิโคเลยนะครับเชือกกระโดดออกกำลังกายดูเหมือนว่าช่วงนี้เนี่ยพวกอุปกรณ์ออกกำลังกายนี่น้อยลงนะครับจะไปเน้นพวกอาหารเสริมซะเยอะเลยนะครับเมล็ดทานตะวันนะครับชุดเดรสเด็กทรายแมวนะครับเพิ่งเห็นสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยแรกนะครับอันนี้ Charm of Love Cleansing Soap นะครับชานมไข่มุกนะครับส่วนลดพัดลมจิ๋วนะครับ44บาทน้ำมันมะพร้าวนะครับตาประกาศคู่ถังขยะเปลี่ยนถุงในตัวอันนี้น่าสนใจนะครับเนี่ยเปลี่ยนถุงในตัวติดตั้งครั้งเดียวดีมากเลยนะครับนี้42บาทเองเท็กซัสชิคเก้นส่วนลดนะครับผ้าปิดจมูกชาผ้าฝ้ายมัสลินนะครับกระเป๋านะครับถุงเท้าสายคล้องหน้ากากเด็กนะครับถอดออกหน้าสัตว์ได้นะครับกระเป๋าผ้าคาดอกนะครับกระเป๋าคาดอกเฟสชิลสำหรับเด็กเฟสชิลก็ยังขายดีอยู่นะครับมีสายคล้องแมสอีกแล้วนะครับเยอะเลยทีเดียวสายคล้องแมสชุดชั้นในเด็กสายรัดหน้ากากอนามัยนะครับหน้ากากมัสลินอีกแล้วนะครับอันนี้เสื้อสายเดี่ยวนะครับหน้ากากผ้านะครับรองเท้าแตะผู้หญิงนะครับแมสแลนยาร์ดเสื้อยืดกระเป๋าคาดอกยาทาเล็บเจล BK Acne Natural Whip Zone เสื้อมือสองนะครับเจลดับกลิ่นชักโครกนะครับ37บาทบางหน้าบาโนบาจิ36บาทเฟชชิลอีกแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสายคล้องนะครับสายคล้องหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็เป็นพวกกระเป๋าคาดนะครับยางรัดผมไดโนเสาร์อันนี้พรีออเดอร์นะครับขนาดพรีนี่ยังมีคนสั่งเป็นร้อยเลยนะครับวันเดียวสรุปสินค้าที่มาแรงที่ผมเห็นนี่ก็จะมีกางเกงนะครับกางเกงแบบว่าทรงบาร์บี้นะครับแล้วก็เสื้อเอลลอยนะครับก็มีปกก็ไอ้ที่คาดหัวนะครับไดโนเสาร์นี่ฮะโอ้โหมาแรงจริงนะครับเนี่ยนี่กี่นานแล้วเนี่ยเห็นเทรนด์เลยนะครับขัดฟันเบกกิ้งโซดานะครับท่านวางมือถือนี้น่าสนใจนะครับเนี่ยเฟสชิลนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรพวกเฟสชิลซะเยอะเลยนะครับกางเกงแบรนด์นะครับแพรรี่โกนะครับอันนี้ก็ลดรอยด่างดำทั้งหลายนะครับนาฬิกาเด็ก29บาทเองนะครับแล้วก็พวกเฟสชิลนะครับรองเท้าแตะเพื่อสุขภาพนะครับกันลื่นที่คาดผมแฟชั่นนะครับสบู่ไคร่านะครับไคร่าซบแล้วก็เป็นพวกสติ๊กเกอร์ PVC นะครับอันนี้กาแฟขัดผิวนะครับเคส iPhone ของเล่นเต่าว่ายน้ำนะครับอันนี้เอาไว้กิ๊บหนีบหัวนะครับซิลิโคนปิดหัวนะครับอันนี้กิ๊บติดผมกิ๊บติดผมที่คาดผมนะครับกำลังนิยมนะขวดฟ็อกกี้ก็ยังขายได้อยู่นะครับ
ไม้ล่อแมวนะครับไม้ตกแมวแบบไม้นี่คลิปไดโนเสาร์นะครับอันนี้กันอันนี้ไว้กันยุงกันแอร์ออกจากห้องนะครับแมสเด็กอันนี้เพื่อสุขภาพนะครับนี่ก็ที่ใส่รองเท้านะครับของใส่รองเท้าก็ขายได้เรื่อยๆนะครับโอ้แผ่นรองเมาส์นะครับกระเป๋าสตางค์นะครับต้นไม้มงคลฟอกอากาศไม้จิ๋วไม้แคระอันนี้ดูเป็นนิชน่าสนใจดีนะครับ20บาทเองไม้แขวนเสื้อนะครับเว็ดฟู่ทำความสะอาดเครื่องซักผ้านะ7บาทเองต้นไม้มงคลอันนี้ก็กิ๊บติดผมนะครับอันเบลอเลยนะกิ๊บดอกไม้ขนาดใหญ่หันกันลื่นในห้องน้ำนะครับเฟสชิลกางเกงในนะครับเซรั่มทองคำต้นไม้มงคลผักพืชแล้วก็ที่ไล่ยุงนะครับอันนี้เฟสชิลนะครับกระถางต้นไม้ไม่มีอะไรนะครับผ้าปูโต๊ะที่คาดผมนะครับก็จะเห็นว่าสินค้าเนี่ยมันก็อยู่อย่างเงี้ยครับที่ขายดีนะครับเราแค่ไปหาแบบอะไรที่มันใหม่ๆนะครับดีไซน์ใหม่ๆแต่ว่าความต้องการมันก็เหมือนเดิมครับเดิมๆนี่ที่ติดหัวนี่เห็นหลายร้านแล้วนะครับแนวเกาหลีนะครับนี่เกาที่ติดหัวอีกแล้วครับสบู่ลานีก็เฟสชิลนะครับเฟสชิลไม่มีอะไรนะครับเฟสชิลคนเยอะนะครับที่คาดผมผีเสื้อเกอร์ไลน์นะครับเฟรชชิลรูปเดียวกันนะครับมีตั้งหลายร้านนะครับเทปนาโนนะครับก็เป็นเคสโทรศัพท์นะครับเฟรชชิลอีกแล้วเพียบเลยกิ๊บติดผมสาหร่ายม้วนอบกรอบสาหร่ายแท่งนะครับสาหร่ายสาหร่ายนะครับอันนี้ติดผนังฝ้านะครับ 3D wall นะครับอ๋อมีฝ้าแบบฝ้าด้วยนะครับตอนแรกผมเห็นแบบผนังนะครับนี่14บาทสติ๊กเกอร์นะครับไล่ยุงนะครับช่วงนี้ใกล้ยุงยุงเยอะนะครับไล่ยุงแล้วก็อาหารเสริมนะครับยากันยุงนะครับนี่ก็เฟสชิลไม่มีอะไรนะครับดอกทิวลิปตกแต่งบ้านนะครับไม้ตกแมวนะครับไม้ตกแมวอยู่แล้วนะครับก็ต่อ PVC อันนี้ตุ๊กตากระต่ายเลซินน่ารักน่ารักนะครับ12บาทที่รัดผมนะครับไม่ชิลไม่มีอะไรนะครับปกหนังสือนะครับก็ขายได้ด้วยผ้าเช็ดหน้าเด็กพกไปโรงเรียนนะครับผ้าสาลูสินค้าเกี่ยวกับเด็กจะไปโรงเรียนอีกแล้วนะครับแผ่นกรองแอร์นะครับอินโดด่างลูกผสมเดย์ดรีมดีลส่วนลดของคาวเท็กซ์นะครับไก่สับชีสสำคัญต่ำ6ชิ้นอาหารเปียกแมวอ๋ออาหารเปียกแมวครับโรงชาติไทยวอลเปเปอร์30วันที่ผ่านมาขายได้ 1,500 กางเกงในเด็กนะครับสติ๊กเกอร์ไลน์นะครับทุเรียนทอดของกินก็มีบ้างนะครับแมสนะที่คาดผมแมสเด็กนะครับยังเยอะอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ของกินนะครับซอฟคุกกี้บราวนี่นะครับกิฟติดผมนะครับ
คลิปติดผมชุดชั้นในนะครับเฟสชิลอันนี้สำหรับคีย์บอร์ดนะครับกิบติดผมยักษ์ถุงเท้านักเรียนตัวนี้ก็ปลั๊กไฟติดอเนกประสงค์นะครับเอาไว้ติดกำแพงได้นะครับนี่ก็เป็นพวกแมสเยอะเลยนะครับแมสเพียบเลยข้าวสาลีแบบก้านนะครับสำหรับเป็นพร็อพที่เอาไว้ถ่ายรูปนะครับแบบนี้ก็มีด้วยนะครับพร็อพเอาไว้ถ่ายรูปเฟชแมสนะครับถ้วยพุดดิ้งอบได้นะครับ7บาทอันนี้ขวดก็ยังมีความต้องการอยู่นะครับแผ่นมาร์กหน้ายายไหม6บาทเทปลายการ์ตูนนะครับสติ๊กเกอร์ถุงเก็บอึนะครับ PVC ของใช้ทั่วๆไปนะพิต้าแมสแมวเลียโทโรโทโรนะครับกระปุกนิ่มทรงกระบอกนะแผ่นมาร์กหน้ายางรัดผมไดโนเสาร์เนี่ยต้องพรีด้วยเหรอครับเนี่ยนะครับถ้าเรามีของพร้อมส่งนี่น่าจะขายดีมากนะครับ6บาทเองนะครับมาขายเท่าไหร่ดีกระถางสี่เหลี่ยมนะครับแคคตัสแคคตัสนี่ก็ขายดีนะครับเนี่ยสติ๊กเกอร์ติดเล็บนะครับกอนสแตมป์อีเกียนะครับที่ใส่เทียนนะครับแล้วก็แมสตะขอติดผนังนะครับ5บาทสตอใต้คละไซส์นะครับนี่ครับของกินนะครับแถวบ้านมีอะไรก็เอามาขายได้เลยนะครับสตอนะครับแห้งคลาสไซส์เก็บใหม่ทุกวันวันเดียวนะครับ100ออเดอร์สติ๊กเกอร์ติดเล็บนะครับว้าวนกอินทรีมีอย่างนี้ด้วยนะครับว้าวนกอินทรีนี่30วันนี่ขายได้754แล้วนะครับไม้บรรทัดนะครับอันนี้แบบว่าถุงใต้ตานะครับหน้ากากกระถางไม้พลาสติกนะครับที่หนีบดินสอนะครับสำหรับเด็กยางรัดผมสำหรับใส่คอนแทคเลนส์นะครับยางรัดผมเกาแฟชั่นเกาหลีลายไม้โทรจันนี่น่ารักดีนะครับก็ขวดใหญ่นี่ผมเห็นไอ้ที่มันเกี่ยวกับหัวผู้หญิงเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับสินค้านี่ผมเห็นเนี่ย 60% นี่เป็นของผู้หญิงเลยหมดเลยนะครับนี่ฮะรู้สึกว่าที่รัดหัวเนี่ยจะสำคัญจริงๆเลยนะครับเนี่ยที่รัดผมนะครับลายก็อดซิลล่าเนี่ยครับของกินนะครับทูบไอ้ไข่นะครับแท่ง1บาทเลขแม่น3ตัวตรงสายมูนะครับโอ้ขายได้วันละ100ออเดอร์นะครับสุดยอดนะครับที่รัดผมนะครับยางกลม PVC อันนี้สครับถุงเก็บความเย็นนะครับก็เหมือนพวกร้านขายส่งเลยครับเนี่ยคุกกี้สิงคโปร์นะครับอันละ4บาทกล้วยกวนนะครับขายแซมถุงแบบนี้ก็ได้เหรอครับเนี่ยตะไบเล็บโอ้โหก็พอจะเห็นเทรนด์แล้วนะครับว่าสินค้าอะไรขายดีนะครับก็ที่ผมเห็นนี่ก็มี3ตัวนะครับที่เด่นมากๆนะครับเกงบาร์บี้นะครับเสื้อเอลลอยนะครับที่คาดหัวนะครับที่เป็นก็อดซิลล่านะครับแล้วก็สินค้าตามฤดูกาลนะครับเยอะเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ไอเดียนะครับหาของมาขายกันนะครับ
ทั้งหมดนี้ก็คือ500สินค้าขายดีใน Shopee นะครับก็คิดว่าหลายคนน่าจะได้ไอเดียว่าจะขายอะไรดีนะครับช่วงนี้สินค้าอะไรกำลังมาแรงนะครับก็ลองไปต่อยอดจากข้อมูลตรงนี้ดูนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับแล้วก็วิดีโอต่อๆไปนะครับผมก็จะมีข้อมูลนะครับสินค้าขายดีใน Lazada มาให้เพื่อนๆดูถ้าไม่อยากพลาดนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดแน่นอนครับโอเคครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีครับ